ราจะมาทำการอัปเกรดตัวลำโพงตัวนี้กันดีกว่าเป็นลำโพงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับ KTS 1108ตัวนี้ข้อดีของมันคือราคาถูกมากครับในงบหลักร้อยครับขายอยู่ประมาณ300บาทเผื่อใครจะสนใจเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเสียงกันดูครับตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตกันไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูกันก่อนว่าเสียงดีประมาณไหนนี่ครับเดี๋ยวหาเพลงพวกเทสซาวให้ฟังกันก่อนเทสซาวกันไปเลยครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้เอาเป็นเพลงเบาๆกันก่อนดีกว่าเนาะนี่ครับเป็นไงเสียงเสียงดีครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยราคาถูกมากประมาณ300บาทครับแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาคือของผมอ่ะแบตมันเริ่มเสื่อมแล้วใช้ได้นะเนี่ยนี่ครับเปิดเบาๆแต่ว่าตอนนี้ครับเห็นไหม แบตมันเริ่มเสื่อมแล้วครับมันก็เลยเปิดแล้วมันตัดครับวันนี้เราก็เลยจะมาทำการอัปเกรดแบตกันดีกว่านี่ครับโดยแบตเตอรี่ที่ผมเตรียมไว้ครับก็เป็นแบตเก่าๆเป็นแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กครับผมได้มาก้อนละ5บาทนี่ครับก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเกรดแบตกันดูว่าเปลี่ยนแบตยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าเสียงไม่ต้องเทสครับเนี่ยคืออาการของที่มันเสียนะครับก็คือเปิดดังๆแล้วมันตัดอย่างเงี้ยแบตมันจ่ายกระแสไม่พอนะครับวิธีการซ่อมพวกนี้ไม่ยากครับแกะออกมาดูครับเริ่มแรกก็แกะลำโพงมาก่อนขอแกะลำโพงกันก่อนแป๊บหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าจะอัดได้นานขนาดไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวรีบๆทำคลิปดีกว่าเฮ้ยแกะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์การแกะกันก่อนหยุดคลิปไว้ก่อนน่าจะได้ไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวผมจะทำการงัดแงะให้ดูนะครับว่าแกะยังไงบ้างครับโดยนี่ครับด้านบนมันด้านบนตัวนี้มันจะเป็นแผ่นเพจครับนี่เป็นแผ่นเพจที่แปะกาวสองหน้าแบบบางไว้แล้วก็มีสกรูยึดแอบอยู่2ตัวนี่ตัวนี้ข้อดีอยู่นะครับรุ่นนี้มันสเปคมันอยู่ที่20วัตต์เลยนะดอกละ5วัตต์เนี่ยดอกละ5วัตต์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยดอกละ5วัตต์เลยรุนแรงมากครับผมแกะมาก่อนหน้านี้แล้วผมโมมไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวว่าจะมาโมเปลี่ยนแบตกันดีกว่านี่ครับก่อนหน้านี้ผมโมดิฟายโดยเพิ่มคาปาเข้าไปเพราะว่าคาปามันจะได้เบสมันจะได้หนักหนักครับไฟมันจะไม่ตกครับแต่คือการโมคาปาไปเยอะขนาดนี้อันนี้คือโมไปเพิ่มให้ไฟไม่ตกนะแบตเราต้องดีด้วยนะเนี่ยโมคาปาไปเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบตมันห่วยก็แบตมันเสื่อมอย่างเงี้ยเวลาเปิดแรงๆแบตมันก็จะตัดด้วยเพราะว่าแบตมันบางทีมันจ่ายไม่พอจ่ายให้ไอ้คาปาชุดๆเนี่ยพวกนี้ไม่พอครับก็เลยต้องเปลี่ยนแบตกันหน่อยครับตอนนี้แบตก็เสื่อมไปแล้วแหละเดี๋ยวเราแกะเปลี่ยนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราให้ดูลำโพงนะครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงผมเคยถอดรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนี่ครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะดูดอกลำโพงมันเป็นดอก2นิ้วครับดอก2นิ้วก็ขนาด4โอห์ม5วัตต์หลายๆคนก็ไปโมกันนะไปซื้อลำโพงมาใหม่โมกันหาดอก2นิ้วดอก HK จริงๆ2นิ้วผมก็มีเยอะนะอยากจะโมเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาไงจะเปลี่ยนดีหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องไปซื้อดอก LG 2นิ้วมาเออว่ะว่าแล้วเดี๋ยวไปเอามาลองก่อนแป๊บหนึ่งผมเกือบลืมเลยครับก่อนนั้นนี่ผมซื้อลำโพงดอก LG มาที่ซื้อมาต้องนานแล้วลืมยังอยู่ในกล่องอยู่เลยเราแกะดูกันเลยดีกว่าอันนี้สั่งจาก Lazada นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ของมันจะขาดตลาดแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันซื้อมาพักหนึ่งแหละไม่ได้แกะดูเลยว่าจะมาทำตู้กล่องกันน้ำอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยนี่เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนดอกนี้น่าจะได้ประมาณดอกละ50บาทนะซื้อมา4ดอกได้ประมาณอยู่ที่175บาท
รวมส่งด้วยนะพร้อมส่งแล้ว175บาทก็ตกประมาณดอกละ40บาทเองน่าจะน่าเอามาโมดิฟายอยู่นะเออว่ะขั้นแรกผมมาโมดิฟายเปลี่ยนดอกกันก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าใส่ได้นะผมจะทำนี่ครับคุณให้ดูอันนี้ดอก LG นะเป็นไงสวยมาก LG สวยมากครับเป็นไงตัวนี้สเปคจะอยู่ที่5วัตต์ครับสเปคอยู่ที่4โอห์ม5วัตต์เออว่ะเอามาทดแทนดีไหมเนี่ยเพราะว่าทรงมันสวยกว่ากันเยอะเลยเอ้ยดอกสเปคคล้ายๆกันครับนี่ถ้าเทียบกับของเดิมของมันกับของ LG LG Voice สูงกว่าเยอะครับคิดว่าทำให้เบสหนักแน่นแน่นอนนี่เห็นปะความสูงของมันส่วนหน้าดอกมันจะต่างกันหน่อยนะแปลว่าดอก LG มันเป็นดอกเหลี่ยมไงดอกสี่เหลี่ยมส่วนไอ้ดอกของเดิมมันเป็นดอกกลม4โอห์ม5วัตต์ส่วนนี้ก็4โอห์ม5วัตต์เหมือนกันน่าจะเหมือนกันแล้วครับแต่ LG สวยกว่าเยอะเลยดันของหมดเลยได้มาแค่4ดอกครับตัวนี้ก็สนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ดีกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าของจะหมดหรือยังนะแต่ตอนผมซื้อของมันหมดแล้วไปชี้เป้าแป๊บหนึ่งหมดแล้วนี่สวยมากครับแต่ทีนี้ถ้าผมจะมาโมคิดว่ามันน่าจะโมยากครับเนี่ยดูดิมันไม่พอดีอ่ะจะให้ทำไงล่ะเนี่ยมันไม่พอดีครับคือถ้าเราจะโมเราจะต้องเจาะต้องอะไรไงมันเสียดายตู้อ่ะก็เลยยังไม่โมดีกว่าเนาะเนี่ยนะครับหรือว่าพวกคุณอยากจะฟังถ้าอยากจะฟังจริงมันก็พอจะทำได้อยู่แต่ว่าต้องแปะกาวสองหน้าไงต้องอัดกาวเข้าไปอ่ะเนี่ยอัดกาวเข้าไปเพราะว่าเบสมันน่าจะหนักแต่ว่ามันต้องใช้แอมที่กำลังขับที่มันต้องสูงด้วยไงตัวนี้4โอห์ม5วัตต์โอเคเอาไว้ก่อนดีกว่านะยังไงเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตตัวนี้กันก่อนดีกว่านี่ครับแบตของเดิมมันเป็นแบตติดกาวไว้ครับยังงัดก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปว่าจะทำไอ้ modify ดอก LG ดอกนี้เดี๋ยวจะทำตู้ให้มันรอก่อนคลิปนี้ขอทำการเปลี่ยนแบตตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมของัดแบตก่อนนะแบตมันอยู่ข้างในนี่ตอนนี้ก็แกะแบตออกมาแล้วครับผมบอกให้แบตมันเสื่อมง่ายมากเลยเพราะว่าแบตมันกระจอกมากผมพูดจะได้เต็มปากเลยครับแบตแม่งห่วยแตกมากครับเบาน้ำหนักแม่งโคตรเบาเลยคุณจะก็คือลำโพงมันแค่สับเนี่ยแล้วลำโพงมันถูกนะผมบอกให้ตัวลำโพงนะคุ้มครับเสียงดีแล้วก็ถูกแล้วก็ได้แบตถึง2ก้อนแต่คือถ้าใครได้มานะแนะนำให้เปลี่ยนแบตครับคุณดูดิขนาดมัน2ก้อนนะ1 2เนี่ยมันจะแค่ 2,400 มิลลิแอมเองถ้าคุณซื้อมาแนะนำให้ไปเปลี่ยนแบตซะเนี่ยเพราะว่ารู้ไหมว่าไอ้แบตอย่างเงี้ยนี่แบตโน้ตบุ๊กพวกเนี้ยหนักมากแค่1ก้อนนะก้อนเดียวนะ 3,000 มิลลิแอมครับ1ก้อนนะ 3,000 2ก้อนก็ 6,000 มิลลิแอมตัวเนี้ย2ก้อนเนี่ย 6,000 แต่คุณดูไอ้แบตนี่ดิ2ก้อนแม่งอย่างแค่ 2,400 เอง กระจอกครับพวกนี้แต่คุณอย่าไปซีเรียสครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดไปตัวนี้วิธีอัปเกรดก็ไม่ยากครับนี่แกะมันดูเลยแกะทิ้งไปเลยเพราะว่าแบตตัวนี้เสื่อมแล้วเดี๋ยวผมคงเอาไปทิ้งครับดูดิพอแบตเนี่ยคุณภาพไม่ดีอะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสนิมครับสนิมมันจะขึ้นที่ตัวแบตเนี่ยให้เราทำการทิ้งไปเลยครับอย่ามาเก็บไว้เพราะว่าแบตเตอรี่มันก็เป็นพวกสารเคมีเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนสลับสายนี่นะเดี๋ยวเอาสายตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้แล้วกันเพื่อจะอัปเกรดมันให้ฟังได้ยาวนานยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวไปบัตรคีย์ก่อนแป๊บนึงโอเคครับโต๊ะลกไปหน่อยนะเดี๋ยวไปสนใจตอนนี้เราก็จะมาทำการบัตรคีย์แบตครับพอดีผมได้แบตตัวนี้มาก็ละ5บาทเองนะผมได้มาจากใน Shopee ครับเอ้ยไม่ใช่ Shopee จากในกลุ่ม Facebook ครับขอเอามาโลกขายให้ราคาถูกอ่ะผมก็เลยแชทถามเขาบอกเขาขายอยู่ก้อนละ5บาทตอนนั้นผมก็เลยบอกเขาอ้อมพี่เอามาเลย100ก้อนเขาก็เลยจัดให้จัดให้ผมไป100ก้อนแล้วก็คิดค่าส่งผม100บาทก็รวมแล้วผมก็เลยได้แบตมาทั้งหมด100ก้อนครับก็เลยมีเยอะครับพอมีเยอะก็เลยอย่าไปเสียดายครับเอาให้เต็มที่เลยมันเป็นแบตมือ2อ่ะแบตโน้ตบุ๊กแก่อ่ะ
คือแบตโน้ตบุ๊กแก่ก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าจะเป็นแบบว่าโละแล้วนะอาจจะเก่าญี่ปุ่นหรือเก่าที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยเอามาขนานได้มาราคาถูกไงตอนนั้นเขาบอกเขามีประมาณ10,000ก้อนมั้ง10,000ก้อนหรือ 5,000 ก้อนนั่นแหละแล้วเอามาโลขายนี่ครับผมเอามาขนานกันนะเอาบวกเข้าบวกแล้วก็ลบเข้าลบเพราะว่าจะขนานกันทีเนี้ยผมน่าจะเปิดได้สบายเลยเปิดเป็นแบบว่าไม่ต้องกลัวแบตหมดเลยเปิดไปเถอะเปิดแม่ง 2-3 วันมั่งไปเลยครับแล้วแบตโน้ตบุ๊กมันไม่ใช่แบตกระจอกงอกง่อยไงคุณต้องคิดถึงว่าโน้ตบุ๊กอ่ะรู้สึกว่าแบตตัวนี้จะเป็นของ LG ด้วยนะเนี่ยมันมีชื่อบอกอยู่ LGA เนี่ยตัวนี้แบต LG นะของดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการประกอบกันก่อนตัวนี้ใช้หัวแรงบัตรกีเลยครับนี่หัวแรงบัตรกีไปเลยวิธีใช้หัวแรงบัตรกีพวกนี้จริงๆบัตรกีไม่ยากหรอกถ้าหัวแรงคุณดีอ่ะนี่ไงฮาโก้ไปหาซื้อซะหัวแรงดีๆอย่าไปใช้ของกระจอกครับผมบอกให้เหนื่อยเวลาใช้ของกระจอกบัตรกีไม่สวยครับเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วก็ทำงานยากด้วยแต่ถ้าเราใช้ของดีๆอย่างเงี้ยสบายบัตรกีไปเถอะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดนี่ครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนี่4ก้อนครับแล้วทีนี้เอาขั้วเก่าของมันมาเอามาใช้มันมีขั้วเก่าอยู่นี่ครับตัดเลยขั้วเก่าเอามาใช้ด้วยเหมือนกันครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วเดี๋ยวค่อยแปะกันช็อตจิ้มฟักหน่อยมันจะได้แบตกีง่ายๆแล้วอัดตะกั่วเข้าไปหน่อยจะได้แบตกีง่ายๆครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยใส่ตัวกันช็อตให้มันนี่แน่นแน่นบวกเข้าบวกรบเข้ารบจิ้มเข้าไปจิ้มไปมันเป็นเขาเรียกฟักน้ำยาประสานผมเพิ่งมารู้นะว่าไอ้ฟักเนี่ยมันมีคุณสมบัติไอ้หมายถึงว่าตัวสีของกระปุกมันอะเช่นกระปุกแดงก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งกระปุกขาวก็อีกอันหนึ่งเพิ่งรู้เหมือนกันพอดีไปอ่านเจอแต่ผมซื้อสีแดงเพราะว่ามันสวยดีโอเคตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าไม่บัตรกีแล้วก็เลยปลั๊กออกแล้วเปลืองไฟทีนี้ไอ้ตัวเก่ามันมีตัวกันช็อตอยู่ครับเดี๋ยวเราก็เอามาใส่กันช็อตให้เหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช็อตเอ้าเอาไว้ทางไหนดีเอาไว้ตรงกลางเลยครับนี่ครับกันช็อตหน่อยนี่แปะกันช็อตไปหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเอาเทปดำพันเลยโอเคเดี๋ยวกันช็อตมันอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเทปกาวพันเลยครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็ทำการถอดแบตตัวเก่าออกแล้วดูสภาพมันดินี่ครับแบตของจีนราคาถูกก็อย่างนี้ครับดูดิเป็นสนิมหมดแล้วทั้งที่ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นบวมอย่างนี้ครับไอเขาแบตพวกเนี้ยทุกอย่างเลยถ้าคุณไม่ใช้งานนะครับคุณไม่สมควรจะชาร์จแบตให้มันเต็มไว้ครับผมไปอ่านคู่มือการใช้โดนอะโดนก็เป็นพวกไอ้เครื่องเล่นไร้คนขับอะเขาบอกอยู่ถ้าคุณไม่ได้ใช้อะให้คุณคลายประจุโดนแบตทิ้งซะไม่งั้นมันจะบวมครับสมมติว่าคุณชาร์จไว้เต็มอะเต็มปิบเลยนะแล้วคุณไม่ได้ใช้งานอะไอ้แบตที่มันอยู่พลังงานที่อยู่ในแบตน่ะมันไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยซึมซับออกมาด้านข้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกแบตทั่วไปมันก็เลยจะบวมครับก็เลยคู่มือเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้งานให้คุณคลายประจุมันด้วยนี่ครับแล้วตอนนี้แพ็คใหม่แล้วไอ้เมื่อกี้ผมโยนทิ้งถังขยะไปแล้วกระจอกงอกง่อยครับอันนี้ก็เป็นแบตใหม่ละตอนแรกว่าจะโม2ก้อนแต่ระดับเรามันต้องยิ่งใหญ่ครับอัดไป4ก้อนไปเลยมันก็ได้ฟังกันนานๆกันไปเลยครับให้มันเหมือนพวกลำโพง JBL ลำโพงเทพๆไปเลย
โอเคเดี๋ยวเราลองเช็คโวลต์กันก่อนว่ามันไฟมันได้ไหมเพราะว่าแบตตัวนี้ผมก็ไม่ได้ชาร์จเลย ผมไม่ได้ชาร์จจริงๆนะผมได้มาผมได้มาจากในกล่องก็เอามาไอ้นี่เลยมาเก็บไว้ได้มาก็เก็บไว้ไม่ได้ชาร์จอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดไฟกันดูก่อนว่ามันมีไฟเท่าไหร่จะได้ประกอบถ้ามันไม่มีไฟจะได้ไม่ประกอบแล้วจะเหยียดยังไงวะเนี่ยโอเคนะเอาเหยียดได้อยู่เดี๋ยวเราดูว่ามันได้ประมาณกี่โวลต์ครับทำไมมันวางยากจังเลยเนี่ยมิเตอร์เนี่ยมองเห็นไหมพอมองเห็นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราวัดไฟกันปกติต้องอยู่ประมาณ 3.7 โวลต์นะถ้าน้อยกว่านี้ก็แสดงว่าแบตไม่มีไฟจะต้องชาร์จก่อนโอเคครับแบตไม่มีไฟหรือไงเนี่ยไม่ขึ้นอ้าวปรับผิดครับเอามีแค่1โวลต์เองอ่ะชิบหายแล้วแบตไม่มีไฟครับเหลือ 1.19 โวลต์เองอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คแบตแป๊บหนึ่งครับทำไมเหลือ1โวลต์เองหรือว่าผมต่ออะไรผิดแต่แบตมันไม่มีไฟจริงๆครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแบตแก่ขออนุญาตไปชาร์จแบตกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันแค่1โวลต์เองเดี๋ยวไปกระตุ้นชาร์จสักแป๊บหนึ่งแล้ว 1.2 โวลต์โอ้โหโอเคเดี๋ยวขอชาร์จแบตกันก่อนแป๊บหนึ่งแบตมันหมดเกลี้ยงเลยครับก็เลยต้องเอามากระตุ้นกันก่อนตอนนี้เอามาชาร์จกับเครื่องชาร์จของผมคือมันเป็นแบตเนี่ยผมได้มาเต็มเลยเนี่ยแล้วผมน่าจะเอาไปเทสดิสชาร์จมาแล้วไงมันก็เลยหมดครับที่จริงผมมีเครื่องอยู่นี่ครับผมมีเครื่องที่เทสแบตเตอรี่อยู่ไงผมน่าจะดิสชาร์จมันจนเกลี้ยงเลยเนี่ยมันก็เลยไม่มีแบตครับก็เลยเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อตอนนี้ผมขนานกันเลยนะอัดเข้าไปขนาน4ก้อนเนี่ยอัดกันไปเลยยังไงเดี๋ยวมาดูกันต่อครับขอชาร์จแบตสักแป๊บหนึ่งชาร์จด้วยกระแส2แอมป์เลยน่าจะไวอยู่ถ้าตามจริงก็น่าจะสัก2ชั่วโมงกว่าจะเต็มไม่รู้ว่าแต่น่าจะสักพักหนึ่งครับยังไงเดี๋ยวชาร์จทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อเอามาทำคลิปก่อนแล้วกันเนาะในการโมแบตตอนนี้ขึ้นมา 3.18 โวลต์อ่ะแต่ว่าเพิ่งจะชาร์จไปแค่30มิลลิแอมป์เองต้องสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะรอกันแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อโอเคครับมาต่อครับผมตอนนี้ผมก็ชาร์จมาได้สักพักหนึ่งน่าจะชาร์จไปประมาณ20นาทีมันก็ได้ประมาณมาประมาณ 40% ครับแต่ว่ายังไม่เต็มหรอกเดี๋ยวลองวัดดูกันก่อนว่าได้อยู่ที่ไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นี่ครับมาแล้ว 3.4 โวลต์ครับไม่เต็มครับเพราะว่าถ้ามันเต็มจริงๆมันจะอยู่ที่ 4.2 โวลต์แต่ก็พอใช้ได้อยู่นะเอามาประกอบให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เอามาประกอบกันครับเดี๋ยวจะได้ลองเสียงกันนะครับผมขอแพ็คแบตคืนก่อนเพราะเอาบวกชนบวกนะเผื่อจะได้มันจะได้ไม่ช็อตกันประมาณนี้ไปก่อนนี่ครับแล้วก็เอาเทปนี่พันเขาน่าจะเรียกเทปตัวนี้ว่าเทปใยสับปะรดมั้งถ้าจำไม่ผิดเทปแต่ว่าเห็นบางที่เขาก็เรียกเทปฟิลิเมนต์เทปอะไรกันแต่นี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นใยๆอ่ะผมเห็นพวกที่เขาใช้แพ็คแบตเตอรี่เขาใช้กันไงผมก็ไปซื้อตามเขาเทปใยสับปะรดโอเคแปะแปะกันไปพันกันไปโอเคครับมันก็จะได้เป็นก้อนประมาณนี้แหละไม่สวยหน่อยขี้เลหน่อยแต่ว่ามันอยู่ข้างในก็อย่าได้สนใจเพราะมันอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามาประกอบลองเสียงกันก่อนดีกว่าว่าใช้ได้หรือเปล่าส่วนแอมป์ตัวนี้ก็ไปดูคลิปว่าเก่าผมแล้วกันว่ามันมีประมาณไหนเพราะคลิปมันจะยาวเกินไปละผมได้ทำการโมดิฟายเข้าไปดูดิผมเพิ่มคาปาไว้เต็มเลยเพราะว่าให้แบตมันเพื่อว่าให้แอมมันแรงขึ้นครับเนี่ยตัวนี้ดูผมซูมให้ดูแล้วกันเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันจะ20วัตต์นะเพราะว่า IC แต่ละตัวเนี่ยมันจะต่อเป็นแบบว่าเหมือนมีสเต็ปอัพอะไรด้วยเนี่ยคือ IC แต่ละตัวนะมันตัวหนึ่งตัวละ10วัตต์นะเนี่ยตัวละ10วัตต์2ตัวก็20วัตต์1ตัวนะมันจะเป็น2ชาแนลซ้ายกับขวา1ตัว
แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวก็เป็น2ชแนลเหมือนกันก็เป็นซ้ายกับขวามันก็เลยแยกอิสระกันนะเนี่ยแยกอิสระ4ตัวเลยเนี่ย4ตัวคือ IC นี่ IC 1ตัวน่ะมันขับลำโพง2ตัวไงมันมี IC 2ตัวก็เลยขับลำโพงทั้งหมด4ตัวเข้าใจนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกวงจรชาร์จของมันส่วนนี้ก็จะเป็น IC Main ครับ IC Bluetoothตัวนี้มันต่อ TWS ได้ด้วยนะ TWS ก็คือสามารถเชื่อมต่อพร้อมกัน2ตัวได้แล้วก็มี FM ด้วยเพราะว่าดูนี่เสาอากาศโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบเราจะได้ทดลองฟังเสียงกันเนาะมาดูกันดีกว่าเออต้องแปะไอ้นี่อีกเดี๋ยวลองเสียงก่อนลองก่อนว่ามันดังหรือเปล่าเออแล้วแบตเดี๋ยวผมแบตยัดได้ป่ะก่อนหน้านี้ทำแล้วยัดแบตไม่ได้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวขอลองก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ต่อแบตแล้วก็ลำโพงเพราะว่าแบตมันไม่เต็มไงอยู่แค่ 3.4 โวลต์เองจริงๆต้องเต็มอยู่ที่4.2 โวลต์ได้ซ้ำโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูครับโอเคเดี๋ยวลองอัดดูว่ามันจะตัดไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมลองเมื่อกี้มันตัดใช่ไหมล่ะดึกแล้วครับ5ทุ่มอยู่เว้ยแต่ไม่เป็นไรครับคิดว่าแบตมันยังไม่เต็มเท่าไหร่เดี๋ยวไงเดี๋ยวชาร์จให้มันเต็มแล้วจะได้ลองเต็มที่กันอีกรอบนึงครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะประกอบกันก่อนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบกันก่อนครับเราจะได้ลองเสียงกันดูอีกรอบนึงหลายๆคนก็เจอว่ามันตัดอย่างนี้แหละครับแต่บอกเราว่าเพราะว่าแบตมันไม่พอไงเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ชาร์จแบตทิ้งไว้โอเคเดี๋ยวจะได้ลองกันครับขออนุญาตประกอบกันก่อนแล้วกันนี่ครับวิธีประกอบก็ไม่ยากครับเดี๋ยวยึดแบตก่อนเลยดีกว่าเอากาสองหน้าแปะเลยนี่ครับเอากาสองหน้าแปะเลยครับเดี๋ยวยาวกันนี่แหละแปะกันไปเลยสายถึงบอกก็ไม่รู้แต่แปะแล้วแหละกาสองหน้ายาวงี้ครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าก่อนนี้ประกอบแล้วใส่ไม่ได้แต่คราวนี้น่าจะต้องใส่ได้แล้วพอดีแบตมันสามารถโค้งงอได้ไงก็เลยพอจะใส่ได้อยู่แบตมันจะได้อึดๆครับจะได้ฟังได้เต็มที่เอ้าไอ้อะไรวะเนี่ยมีอะไรหลุดด้วยโอ้ยท่อลมหลุดว่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอประกอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้ลองนะตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับเพิ่มก็ทำการยึดสกรูแล้วทำการยึดสกรูแล้วครับแล้วก็โมแบตไปจากของเดิม2ก้อนครับแบตกะโหลกกะลา2ก้อนครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเก่าๆครับแต่ว่าอัดเข้าไป4ก้อนด้วยกันเลยทีนี้เราจะได้ลั่นกันเลยครับลั่นกันแบบว่าเต็มที่อ่ะเอาแล้วสกูผมครบไหมวะเนี่ยชิบหายละเพราะว่าสกูเดี๋ยวนับก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ครบครับเพราะว่าต้องประกอบสกูบางทีมันบางทีผมประกอบไปจนเสร็จแล้วแม่งสกูติดกระตุ้นแม่เหล็กอยู่ข้างในหาสกูไม่เจอก็เลยต้องเช็คกันให้ดีก่อนครับก่อนที่จะประกอบโอเคนี่เดี๋ยวเราจะได้มาลองเสียงกันนะครับเพิ่มคลิปนี้นานหน่อยนะสักไป20กว่านาทีเลยเพราะว่าตั้งแต่โมผมก็ใช้เวลาประกอบเนี่ยหรือ modify อยู่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันช้าต้องเอาแบตไปชาร์จนั่นแหละโอเคก๊อปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นวิธีการโมใส่ดอก LG แล้วกันตอนนี้ขอดอกเดิมมันก่อนว่าแต่การเป็นการเพิ่มแบตให้มันเป็นการเปลี่ยนแบตครับผมว่าหลายๆคนก็คงพบปัญหานี่แหละปัญหาเกี่ยวกับแบตนี่แหละตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะที่จริงมันให้ไอ้นี่มาด้วยต้องใส่คืนมันด้วยนะตามจริงมันทำมาเพื่อป้องกันลมมันรั่วครับตัวเนี้ยคือผมว่ามันออกแบบมาดีนะไอแอมตัวเนี้ย
มันมีพลาสติกตัวนี้ครอบด้วยการที่มันครอบตัวนี้เพราะว่ามันจะป้องกันไม่ให้ลมอ่ะลมที่ออกจากตัวลำโพงอ่ะลมที่มันกระแทกของดอกลำโพงอ่ะมาออกที่ช่องตรงนี้เนี่ยออกที่ช่องตามแผ่นเพดของตัวบอร์ดเนี่ยจริงๆมันจะอุดกาวไว้ดีมากเลยมันจะอุดกาวไว้ตำรูเนี่ยอุดไว้ดีมากเลยครับเพื่อไม่ให้ลมมันออกที่จุดเนี่ยแต่ว่าของผมมันลื้อออกมาแล้วลมมันอาจจะรั่วได้เนี่ยคือมันจะอุดไว้น่ะไม่ให้ลมมันออกที่จุดนี้ไงเข้าใจแต่ตอนนี้ผมลื้อไปแล้วมันก็อาจจะมีรั่วบ้างนิดๆหน่อยๆก็หยวนๆกันไปเนาะหยวนๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะได้ลองเสียงกันอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้นานหน่อยเดี๋ยวจะชาร์จแบตไว้ด้วยกันป้องกันแบตตกแต่เมื่อกี้ผมลองอัดแบตมันยังไม่เต็มไงมันก็เลยยังมีตัดกันบ้างเพราะว่าผมชาร์จมันไม่เต็มไงหลายคนอ๋อแกเป็นหมด FM โอเคลองเสียงกันเลยดีกว่าเปิดสไลด์ตืดกันไปเลยครับลั่นกันเลยครับตอนนี้5 ทุ่มครับลั่นกันครับอย่าได้สนใจครับชาวบ้านนอนก็นอนไปเพลงอื่นบ้างดีกว่าที่ว่าเบสมันจะได้ตึกตึกเบสพวกนี้มันดังเกินไปครับแล้วก็ดึกแล้วด้วยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่า เอาเทสมิดเบาๆกันแล้วกันเนี่ยมิดโรเบาๆเพลงนี้ดีกว่าดูครับกับงบประมาณ300 บาทแล้วคุณก็หาแบตดีๆเอามาใส่มาโมให้มันทีนี้คุณก็ฟังกันเป็นวันๆได้สบายเลยครับเสียงดีอยู่ครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ในราคาหลักร้อยเดี๋ยวอนาคตคลิปต่อไปเดี๋ยวคิดว่าจะทำการโมนะครับเอาดอก LG มาใส่คือมันมีคนแนะนำผมมาเว้ยผมก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไหมเขาบอกว่าเขาแนะนำมานะให้เอานี่ออกเลยแล้วก็เจาะรูใส่เป็นพาสซีฟแทนทำเป็นตู้ปิดครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะลองดีไหมทำเป็นตู้ปิดถ้าทำเป็นตู้ปิดมันก็ข้อดีมันก็จะได้เรื่องเบสเข้ามาช่วยอีกเดี๋ยวไงลองดูก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงกับมันดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละการโมดิฟายเปลี่ยนแบตง่ายๆครับด้วยงบราคา 20-30 บาทเองโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับเพิ่ม